รีวิวสั้นๆแต่ได้ใจความครับวันนี้ผมไปเจอพวงกุญแจตัวใหม่ล่าสุดมาครับเป็นพวงกุญแจอเนกประสงค์แบบนี้นะครับ คือผมดูแล้วมันน่าสนใจมากน่าพกติดตัวไว้สัเหลือเกินนะครับดูกันครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับนี่ตัวพวงก,กุญแจจะมีแบบเป็น2ชั้นอย่างงี้ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทํา2ชั้นเพื่ออะไรวันนี้ไม่รู้เลยนะครับหรือติดเป็นแบบนี้ก็ได้อ่าเผื่อบางทีเรามีกระเป๋ามีอะไรเนี่ยเราไปเกี่ยวเข้าได้เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับความประส์ของเขานะครับก็คือนี่นะครับมันจะมีตรงนี้ที่ใช้เปิดขวดได้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ รมีเป็นมีดจิ๋วซ่อนอยู่แบบนี้ครับเผื่อบางทีใช้ในการาตัดกล่องพัสดุหรือว่าแบบเจาะอะไรเล็กๆน้อยๆอยตัดเทปผ้าที่ยากๆอะไรแบบเนี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช้ได้นะครับแล้วก็พับเก็บได้นี่จะบอกว่าเป็นงกัญแจที่อนเนกประสงค์มากๆตัวหนึ่งเลยนะครับเรื่องที่เปิดขวดไม่อาจะใช้ยากไหมอ่ะอย่างนี้อ่ะต้องงัดอย่างนี้ไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็มือจับแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็งัดขึ้นเออง่ายอยู่เห็นไหมครับ เพราะว่าตรงนี้มันแบบว่าค่อนข้างแหลมเข้ามานะครับแล้ววัสดุก็เป็นน่าจะเป็นสแตนเลสน,นะอ่าเป็นสแตนเลสทั้งตัวฟังเสียงนะไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นแบบแข็งๆเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจแข็งแรงแน่นอนนะครับถึงตัวนี้มี2ส,สีด้วยนะมันจะมีแบบสีดํากับสีปืนอันนี้ผมรู้สีปืนไม่รู้สีปืนคืออะไรได้มามเหมือนสีน้ำน้ำ,นำตาลประมาณนั้นนะครับแต่ก,ก็น,นี่แหละครับก็เจ๋วดีนะเด็กประสงค์ ผมคิดว่ามีติดตัวไว้ไม่เสียหายติดพวงกุญแจบ้านกุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้ดีเลยนะครับนี่นะครับบริวิวสั้น,นได้ใจความในวันนี้อ่าพวงกุญแจเอเนกประสงค์ว้าวสนใจเ,นเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้วิดีโอเลยนะครับวิวสวยมาก